ขอบคุณมากนะครับที่ให้มีโอกาสได้กล่าวถ้อยคำพระเจ้าขอขอบคุณสำหรับท่านอาจารย์ลีนะครับที่ได้แบ่งปันอาหารจานใหญ่ให้พี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าได้รับของขวัญแล้วเอเมนไหมครับมีใครบ้างครับที่ได้ของขวัญพระเยซูแล้วยกมือขึ้นครับท่านอาจารย์ลีได้พารู้จักพระเยซูไปแล้วว้าวพี่น้องเราปรบมือเสียงดังครับขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์สหัสสวัสดิ์นะครับที่ท่านเองได้หนุนใจพี่น้องนะครับที่เชื่อพระเจ้าใหม่ให้ติดตามพระเจ้าด้วยประสบการณ์ชีวิตของท่านนะครับพี่น้องที่รักครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้ชีวิตของเรามีกำลังขึ้นในการเดินกับพระเจ้าและในเวลาประมาณสัก20นาทีที่ผมมีเพราะตอนนี้ 11:46 นาทีผมจะขอเวลาพี่น้องประมาณ20นาทีในการที่จะหนุนใจพี่น้องบางมุมนะครับเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องยินดีไหมครับหรือว่าหิวข้าวแล้วถ้าหิวข้าวผมก็จะลงเวทีแล้วครับจะขอประมาณ20นาทีนะครับก็อยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านอาจารย์ลีขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านอาจารย์ศาสวัตรที่มีโอกาสได้หนุนใจเราตั้งแต่เช้าจนเรามีโอกาสได้อิ่มทั้งพระคำพระเจ้าอิ่มทั้งการที่เรามีโอกาสได้ดูการแสดงพี่น้องการแสดงทั้ง4ชุดพี่น้องดีใจไหมครับอาจจะดีใจสวดๆหน่อยครับว้าวขอบคุณสำหรับนะครับทีมงานที่อดหลับอดนอนในการเตรียมหลายๆอย่างนะครับผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมงานทุกท่านที่มีส่วนนะครับพี่น้องเราจะมีโอกาสได้ฟังถ้อยคำพระเจ้าด้วยกันนะครับเป็นค่อยคำที่พี่น้องเองเนี่ยคุ้นเคยมากเลยนะครับในคริสต์มาสเองเนี่ยเราเองเห็นว่าร้านค้าเนี่ยประดับประดาบางที่ก็เป็นต้นไม้ต้นสนบางที่ก็เป็นซานตาคลอสบางที่ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่บางที่ก็มีไฟกระพริบมากมายเราก็เลยหลายครั้งในความหมายของคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้ตรงความหมายที่แท้จริงเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ลีเมกาได้ถามพี่น้องเมื่อเช้าว่าวันคริสต์มาสเนี่ยตกลงเป็นวันเกิดของพระเยซูหรือวันเกิดของซานตาคลอสเอาพี่น้องตอบให้มั่นใจวันเกิดของใครครับอีกครั้งได้ไหมครับวันเกิดของพระเยซูนะครับแล้วพระเยซูทำไมต้องมาเกิดล่ะครับทำไมพระเยซูต้องมาเกิดครับพี่น้องถามคนข้างหลังว่าทำไมพระเยซูต้องมาเกิดได้คำตอบไหมครับมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งน่าสนใจมากพี่น้องสวยงามมากและพี่น้องได้คุ้นเคยมากพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระคัมภีร์ข้อนี้หลายครั้งเราอ่านแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใคร่ครวญเท่าไหร่เราได้ยินมาบ่อยครั้งมากแต่ข้อนี้นะพี่น้องที่รักกำลังสื่อถึงหลักการความจริงของพระเจ้าที่ชัดเจนมากผมจึงอยากจะให้คำแบ่งปันวันนี้ว่าคริสต์มาสแห่งความรักความรักเหนือกาลเวลาความรักเหนือกาลเวลาความรักที่ยิ่งใหญ่และความรักที่ผมกำลังจะสื่อสารนั้นเป็นความรักของพระเจ้าพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่8บอกว่าผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ไม่รู้จักความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันพระเจ้าทรงเป็นความรักถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักความรักถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเราจะไม่รู้จักความรักที่แท้จริงพี่น้องที่รักคริสต์มาสจึงเป็นความรักที่พระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เราเองได้รับความรักของพระเจ้าได้รับสันติสุขของพระเจ้าได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้รับชัยชนะที่มาจากพระเจ้าและได้สิ่งดีต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับประการที่หนึ่ง
ความรักแท้ต้องมาจากพระเจ้าครับความรักแท้ไม่สามารถจะหาได้มาจากมนุษย์ได้เพราะว่าเวลาเปลี่ยนความรักของมนุษย์เปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนวันนี้รักวันนี้อาจจะไม่รักวันนี้อาจจะโกรธวันนี้อาจจะเกลียดได้แต่ความรักของพระเจ้านั้นยั่งยืนถาวรเหนือกาลเวลาปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันนี่คือคริสต์มาสแห่งความรักเป็นความรักที่เหนือกาลเวลาไม่ได้หยุดกับเวลาว่าเวลาของเราที่เป็นเด็กนั้นอาจจะรักเวลาที่โตไม่รักไม่ใช่แต่พระเจ้ารักเราทุกช่วงวัยช่วงเวลาขอบคุณพระเจ้าเด็กพระเจ้าก็รักเราวัยรุ่นพระเจ้าก็รักเราแม้เราทำงานพระเจ้าก็รักเราและแม้เราสูงวัยพระเจ้าก็รักเราให้ผู้สูงวัยเอเมนหน่อยครับแสดงว่าผู้สูงวัยไม่เยอะเพราะเสียงเอเมนค่อยให้ผู้ที่ทำงานเอเมนหน่อยครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าวันหนึ่งสมมติว่าพี่น้องตื่นมาแล้วบอกโอ้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบโกรธเป็นพระเจ้าที่ชอบอะไรที่มันรุนแรงเป็นพระเจ้าที่ชอบดื่มเลือดเป็นพระเจ้าที่ชอบเวลารักษาโรคต้องไปกระทืบเอาโอ้พี่น้องอย่างนี้พี่น้องเห็นไหมมีเยอะเลยบางทีเนี่ยเหยียบไปบนตัวหรือบางที่ไปครับไปลอดท้องช้างพี่น้องมีใครไหมครับเคยลอดท้องช้างมาแล้วไม่กล้ายกใช่ไหมเราคิดว่าสิ่งที่เราไปลอดท้องช้างเนี่ยจะรับการรักษาหลายคนก็คิดว่าถ้าเราลอดท้องช้างเนี่ยเราจะได้รับการรักษาแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้ารักษาท่านไม่จำเป็นต้องไปลอดท้องช้างเพราะพระเจ้ารักท่านเอเมนไหมครับขอเพียงท่านเรียกหาพระเจ้าพระเจ้าจะทรงรักษาท่านฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องหลายคนวันนี้พี่น้องก็จะสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านการเยียวยารักษาด้วยเอเมนไหมครับปวดขาก็จะหายปวดหัวก็จะหายปวดใจก็จะหายหรือปวดสิ่งใดๆพระเจ้ารักษาหายเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สองความรักของพระเจ้าสำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์โรมบทที่5ข้อ18บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงในขณะที่เรายังเป็นคนในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราที่พระเยซูต้องมาเกิดเมื่อ 2,000 ปีที่เป็นความหมายของคริสต์มาสนั้นเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถจะหลุดจากความบาปด้วยตัวของเราเองได้เอเมนไหมครับมีใครบ้างครับชอบทำความดียกมือขึ้นหน่อยครับชอบทำความดีแล้วคนที่ไม่ยกหมายถึงอะไรครับไม่ชอบทำความดีใช่ไหมมีใครบ้างชอบทำความดียกมือขอบคุณพระเจ้าโปรดมือให้กับพระเจ้าของเราและเราด้วยเราชอบทำความดีความดีเป็นเรื่องที่ดีครับและควรทำแต่ความดีไม่สามารถที่ทำให้เราหลุดจากบาปได้พี่น้องฟังอีกทีนะครับฟังอีกทีดูปากผมก็ได้นะครับความดีไม่สามารถจะทำให้เราหลุดจากบาปได้และทำให้เราไม่สามารถจะหลุดจากความชั่วได้ทำให้เราไม่สามารถจะหลุดจากข้อกรรมเวรได้ทำให้เราไม่สามารถจะหลุดจากคำแช่งสาปได้ไม่สามารถทำให้เราเองนั้นหลุดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่พระคุณของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์จะทำให้เราหลุดจากข้อกรรมจะทำให้เราหลุดจากความบาปจะทำให้เราหลุดจากความตายและมีชีวิตเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้ายอห์นบทที่10ข้อที่10บอกว่าขโมยมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ประเมินกับพระเยซูของเราด้วยกันพระองค์มาเพื่อจะให้ชีวิตกับเราวันนี้ชีวิตของเราทำไมเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างเราพยายามเติมด้วยสิ่งของที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของในโลกนี้แต่ก็ไม่เคยเต็มเราพยายามเติมด้วยความสำเร็จก็ไม่เต็มพี่น้องทราบไหมครับเพราะอะไร
พราะว่าเมื่อเราเองที่เป็นมนุษย์คนบาปอาดัมและเอวานั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้ความบาปเกิดขึ้นและความบาปเป็นเหตุทำให้เราต้องแยกจากพระเจ้าการแยกจากพระเจ้านั้นทำให้เราเรียกว่าความตายเราจะไม่มีชีวิตถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต์แต่เมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เรามีชีวิตเอเมนไหมครับเพราะพระคริสต์ได้เชื่อมเรากับพระเจ้านั้นได้กลับมาคืนดีกันถ้อยคำของพระเจ้าในตอนนี้จึงบอกว่าเรามาเพื่อจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ไม่ได้เพียงบางด้านเท่านั้นเมื่อพระเจ้าให้ชีวิตกับเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามความจริงของพระเจ้าและเราจะเติบโตขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้าและเติบโตขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้าและในท้ายที่สุดครบบริบูรณ์เอเมนไหมครับปรบมือกับพระเจ้าของเราได้กันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาดังนั้นเมื่อพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเราพอเพียงเราพอเพราะพระเจ้าทรงเป็นความพอเพียงของเราและเป็นความครบถ้วนสมบูรณ์ของเราเอเมนไหมครับบอกคนที่อยู่ข้างหลังสิครับว่ามีพระเยซูก็เพียงพอแล้วและคนข้างหลังก็บอกคนข้างหน้าบอกว่ามีพระเยซูก็เพียงพอแล้วเอเมนไหมครับประการที่สามเมื่อเราเองเชื่อพระเยซูคริสต์ผลของการที่เราเชื่อคือความรักไม่ต้องฟังอีกครั้งผลจากที่เราได้รู้จักพระเยซูและพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักเมื่อรากนั้นคือพระเยซูคริสต์ที่เต็มไปด้วยความรักชีวิตของเราจะถ่ายทอดขึ้นมากลายเป็นผลแห่งความรักเอเมนไหมครับพี่น้องหันไปดูต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังอันนี้ต้นไม้ไม่มีชีวิตเพราะเป็นต้นไม้ปลอมแต่ต้นไม้แห่งชีวิตของเราเนี่ยที่มีรากคือพระเยซูคริสต์เนี่ยจะสำแดงผลออกมาเป็นความรักเอเมนไหมครับและพระเจ้าก็สอนเราให้รักซึ่งกันและกันพระเจ้าสอนเราให้รักซึ่งกันและกันยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35จงรักกันและกันและผลแห่งความรักเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนแน่เพราะอะไรครับไม่ใช่การกระทำของเราแต่เป็นการกระทำของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23บอกว่าฝ่ายผลพระวิญญาณคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนปรบมือกับพระเจ้าของเรารากฐานของผลมาจากรากแห่งความรักและรากที่เป็นความรักคือพระเจ้าที่เป็นความรักไม่ใช่พระเจ้ามีความรักแต่พระเจ้าเป็นความรักเมื่อเราเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องอาจจะเชื่อมา30ปีอาจจะเชื่อเมื่อ2เดือนอาจจะเชื่อเมื่อ1ปีอาจจะเชื่อเมื่อเช้านี้อาจจะเชื่อเมื่อเช้านี้แต่พระองค์อยู่ในชีวิตของเราและพระองค์เป็นความรักเราก็จะสะท้อนผลออกมาเป็นความรักเอเมนไหมครับไม่ใช่เป็นรากแต่เป็นผลผลแห่งความรักมาจากรากแห่งพระเยซูคริสต์รากที่เป็นความรักเราจึงสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้เราจึงสามารถส่งผ่านความรักนี้ไปยังคนมากมายได้เราจึงสามารถส่งผ่านสันติสุขของพระเจ้าไปให้คนอื่นๆได้เพราะเราส่งผ่านด้วยความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักของมนุษย์เพราะความรักของมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำให้คนเหล่านั้นได้รับความรักที่แท้จริงได้แต่ความรักที่เราส่งผ่านด้วยความรักของพระเจ้านั้นจะทำให้เราสามารถสัมผัสความรักเขาได้และเขาก็จะสัมผัสความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับประการที่สี่ไม่เพียงแต่เรามีผลแห่งความรักเท่านั้นเราจะต้องส่งผ่านความรักของพระเจ้าออกไปพี่น้องถ้าหาว่าเราปิดหลอดไฟที่อยู่ที่นี่พี่น้องอาจจะเห็นหน้าผมไม่ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นเปิดไฟเหมือนกับตะเกียง
พระองค์ปรารถนาให้เราเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่งความรักของพระเจ้าไปสัมผัสแตะต้องผู้คนผ่านการหนุนจิตชูใจผ่านการประกาศข่าวประเสริฐผ่านการที่เราเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้เขาฟังเล่าเรื่องความรักให้เขาฟังเล่าเรื่องคริสต์มาสแห่งความรักให้เขาฟังเล่าเรื่องของขวัญคริสต์มาสให้เขาฟังคนเหล่านั้นก็จะได้รับความรักจากชีวิตของเราด้วยมัทธิวบทที่5ข้อ16ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เองปรารถนาอยากให้ชีวิตของเรานั้นเป็นตะเกียงที่ฉายแสงส่องไปยังโลกนี้พี่น้องท่านมีความสำคัญมากคริสต์มาสนี้ท่านเองอาจจะได้ของขวัญแต่ถ้าหากว่าท่านเองนั้นยังไม่ได้นำของขวัญนั้นไปเปิดออกพี่น้องก็จะไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรและวันนี้ถ้าท่านรับเอาของขวัญคือพระเยซูคริสต์และท่านเองไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะพูดคุยกับพระองค์และไม่ได้ส่งผ่านความรักนี้ของขวัญนี้ของขวัญเองวันคริสต์มาสนี้ออกไปคนมากมายจะไม่ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราจงเป็นตะเกียงของพระเจ้าที่ฉายแสงออกไปให้คนมากมายได้เห็นความรักของพระเจ้าในคริสต์มาสนี้ในชีวิตของเราอย่าเพียงแต่เราเองอิ่มเอิบในความรักที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นแต่ให้เราเองนั้นกระจายความรักของพระเจ้าออกไปยังเพื่อนของเรายังครอบครัวของเรายังหมู่บ้านของเรายังชุมชนของเราจนคนมากมายได้สัมผัสความรักในพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับเอเมนมั้ยครับขอบพระคุณพระเจ้าสุดท้ายนี้บอกคนที่อยู่ข้างหลังแล้วสิว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสแห่งความรักของพระเจ้าให้เราเมกะได้ลุกขึ้นยืนด้วยกันครับเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า